คุณกำลังฟัง The Futurist พยากรณ์อนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist กับศรีชัตวีค่ะเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งมีงานแถลงข่าวการปล่อยตัวดาวเทียมดวงแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือดาวเทียมขนาดเล็ก CubeSat ของโครงการ BCC Space Program ไปค่ะดาวเทียมนี้พัฒนาโดยนักเรียนชั้นม.ปลายของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะคุณหลายคนคงตกใจค่ะว่าแล้วเด็กม.ปลายเนี่ยทำดาวเทียมได้เองเลยเหรอโหขนาดนั้นเชียวในยุคนี้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้แล้วนะเพราะคุณผู้ฟังคะที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเขามีการเปิดเรียนสาขาด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศเดี๋ยวกรุงเทพคริสเตียนสอนเด็กประถมกับมัธยมไม่ใช่หรอทำไมมีเรียนทางด้านวิศวกรรมการบินกับอวกาศด้วยอ่ะงงมากคือเขาเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะก็เป็นแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนที่ก้าวไกลมากๆทีเดียวนะว่าเด็กเนี่ยยังไม่ต้องก้าวเข้าสู่รั้วมหาลัยอยากจะเรียนเรื่องดาวเทียมต้องได้เรียนวันนี้เราเลยอยากจะมาพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันวงการอวกาศเทคโนโลยีนี้ไม่ไกลกันไปหรอกค่ะถ้าเราจะมาพูดว่าเราจะไปดาวอังคารในยุคนี้ซีว่ามันมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยแต่คุณกล้าไปหรือเปล่าวันนี้นะคะผู้ร่วมผลักดันวงการอวกาศในประเทศไทยนี้ต้องบอกว่าได้ร่วมอยู่ในสถานการณ์การปล่อยดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกจนถึงดวงที่2คุยกับดร.พงศธรสายสุจริตกันค่ะมาเลยค่ะอาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมพงศธรสายสุจริตนะครับเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศครับอีกหน้ากากหนึ่งนะครับก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับมีชื่อย่อว่า INSTED นะครับจะเรียกว่าแบบน่าสนใจมากเลยนะที่ประเทศไทยเราเองก็มีอะไรแบบนี้ด้วยว่าแต่ทีนี้ทางสถาบันเนี่ยก่อตั้งด้วยจุดประสงค์อะไรคะแล้วตอนนี้ทำอะไรได้บ้างคะ เราตั้งขึ้นมาภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็ผมก็เป็นรักษาการผู้อำนวยการดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยนี่แหละครับปัจจุบันก็สอนนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับด้านอวกาศนะครับที่ผ่านมาเรามีโครงการนึงที่มหาลัยเราภูมิใจมากเกี่ยวกับด้านอวกาศก็คือเรามีโครงการดาวเทียมนักศึกษานะครับชื่อว่า NEXT นะครับซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษาของมจพเนี่ยออกแบบสร้างเองนะครับ 100% เลยแล้วก็ส่งไปในอวกาศเมื่อปี2018นะครับเมื่อปลายปี2018นะครับก็ร่วมเกือบปีกว่าๆแล้วเกือบ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในอวกาศก็โคจรรอบโลกไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหตอนนั้นน่ะสิจำได้เลยนะว่าค่อนข้างเป็นที่ฮือฮาเลยเนาะเพราะปกติไทยที่ผ่านมาเราเองก็ยังไม่เคยคิดแล้วก็ผลิตเองทั้งกระบวนการเลยจริงๆจนมาถึง NEXT ทีนี้พอพูดถึงเรื่องอวกาศก็พาเข้าเรื่องนี้แล้วกันนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังคาใจอยู่ค่ะถ้าหลายคนรู้แล้วมาฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงค่ะจริงไหมคะที่นิวอาร์มสตรองไปเหยียบดวงจันทร์ด้วยยานอพอลโลอันนี้ถามยากหรือว่าจริงไหมผมเชื่อว่าจริงนะครับด้วยหลักฐานหลายๆอย่างซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้มันน่าจะจบไปเป็น10ปีแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานในการที่จะมายืนยันว่าโครงการอพอลโลเนี่ยไปดวงจันทร์จริงๆหรือไม่นะครับไม่ใช่แค่นีวามสตรองนะครับเพราะว่ามันมีนักบินอวกาศ12คนในตลอดฮิสตอรี่ของมนุษย์ที่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับตั้งแต่อพอลโล1ไออพอลโล11จนถึงอพอลโล17นะครับก็มีหลายหลักฐานนึงเลยนะครับที่ทุกวันนี้เราก็ใช้กันอยู่นะฮะก็คือมูนรีเฟลคเตอร์นะพวกสะท้อนสัญญาณคลื่นนะครับก็จะอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์นะครับก็สถาบันวิจัยหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับลองส่งคลื่นไปมันสะท้อนกลับมามันก็คือถ้าไม่มีรีเฟลคเตอร์ตัวนี้มันก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง evidence ที่บอกว่าเราเนี่ยเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปวางบนพื้นผิวดวงจันทร์อันที่2นะครับเมื่อประมาณปี2006นะครับหรือประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ส่งยานสำรวจอวกาศที่ชื่อเซเลเน่นะครับเป็น Moon Orbiter สามารถทำแมปปิ้ง 3D ที่เป็น Full HD ได้นะครับของพื้นผิวดวงจันทร์นะครับก็ได้มีการถ่ายรูปแบบที่ชัดมากนะครับเราก็จะเห็นรอยพวกรถสำรวจอวกาศยานสำรวจอวกาศที่ไปลงจอดบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็แลนด์สเคปที่นักบินอวกาศได้ถ่ายรูปกลับมาซึ่งเป็นแลนด์สเคปเดียวกันนะครับอันนี้อยู่บน Official Website ของรัฐบาลญี่ปุ่นเลยนะครับสามารถไปดูได้นะครับว่าเป็นการพรูฟแบบชัดเจนเลยไปถ่ายรูปถึงที่นั่นเลยนะครับว่า
เนี่ยเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงแล้วเขามองไปทางทิศนี้แล้วก็ถ่ายนะครับก็จะเห็นแนวเทือกเขาแบบเดียวกันเลยสามารถเอารูปมาซ้อนกันได้เลยนะฮะนั้นมันเป็น evidence ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการอพอลโลเนี่ยได้ไปเหยียบดวงจันทร์จริงๆหลังจากนั้นมากลุ่มคนที่พยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องลวงโลกนะครับก็ค่อยๆเริ่มหายไปนะครับแล้วมาจนถึงตอนนี้วงการอวกาศเนี่ยมันใกล้ตัวเราแค่ไหนคะหรือมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ใช่ป่ะก็ต้องยอมรับว่าการที่เราจะไปอวกาศมีเงินเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปนะจ๊ะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับคนที่มาทำให้โลกเปลี่ยนไปด้านอวกาศเนี่ยคนนึงเลยที่เรารู้จักกันดีก็คืออีลอนมัสก์นะครับเขามาcommercialize หลายๆอย่างนะครับทำให้เป็นสินค้าอย่างเช่นจรวดสมัยก่อนนะครับมันไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามีเงินนะครับเราก็สามารถส่งดาวเทียมของเราได้ส่งของของเราไปในอวกาศได้นะครับงั้นก็แปลว่าหมายความว่าตอนนี้ตลาดของอวกาศกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแล้วก็โตมากขึ้นใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนไปตลาดของธุรกิจอวกาศมันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนึงเนี่ยประมาณหลายร้อยบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ซึ่งในเค้กชิ้นเนี่ยไม่เคยมีประเทศไทยอยู่เลยนะฮะส่วนใหญ่คนที่ได้พอชั่นพวกนี้ไปก็คือประเทศที่มีเทคโนโลยีอวกาศนั้นเค้กชิ้นเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีคือดีๆถ้าในมุมมองประชาชนทั่วไปเนี่ยมันน่าสนใจยังไงอะคะทำไมเราต้องสนใจอวกาศกันด้วยหรือว่าเราต้องไปตั้งลกลากที่อวกาศกันจริงๆขนาดนั้นเลยมันเหมือนกับใต้ท้องทะเลนะฮะมันเหมือนกับโอเชียนที่เราไม่เคยเห็นเราก็อยากจะรู้ข้างล่างเป็นยังไงข้างนอกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นโรแมนซ์อย่างหนึ่งที่มนุษย์มีนะครับเราอยู่กับท้องฟ้ามาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ถูกไหมครับมองไปในอวกาศเราก็เห็นดวงดาวเห็นกาแล็กซี่เราก็อยากรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรเพราะการได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปมันได้จากจินตนาการเพราะมันก็เป็นโรแมนซ์อย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนะครับก็ต้องบอกได้ว่ามันก็เป็นในถ้าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มันคือเพชรยอดมงกุฎละเพราะมันต้องใช้ความรู้ของทุกศาสตร์เพื่อบูรณาการกันเพื่อทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นเพชรยอดมงกุฎอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันยากที่จะเอื้อมถึงมันยากที่จะไปนะครับมันก็เลยกลายเป็น challenge ให้กับหลายๆคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นะครับเพราะมันยากเราเลยอยากจะทำให้มันสำเร็จอะไรแบบนี้นะฮะเหมือนเทือกเขาเอเวอเรสต์นะทำไมคนอยากไปปีนจังเลยเพราะมันสูงที่สุดในโลกถูกไหมครับมันเหมือนกันนะฮะในมุมมองผมนะครับแล้วเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไปเพื่ออะไรคะเรากำลังหาอะไรอยู่ท่านในมุมมองของนักวิจัยเนี่ยนักประดิษฐ์นะครับมันก็คือที่สุดของความต้องการของมนุษย์ก็คือเราอยากจะรู้ว่าที่นั่นมันมีอะไรเรามายังไงเราเกิดมาได้ยังไงจักรวาลนี่มันเกิดมาได้อย่างไรและจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปมันคือการค้นหาคำตอบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันเป็นฟองเทียที่มันโรแมนซ์มากนั้นมันทำเพื่อตอบโจทย์คำตอบในชีวิตมันดูเชิงปรัชญามากนะครับเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วทำไมเราถึงเกิดมามันคืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าพูดในแง่ว่า เราทำมันไปเพื่ออะไรถ้าในแง่ที่ผมเป็นนักวิชาการเราเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีผมก็จะทำไปเพราะมันเป็นประโยชน์กับประเทศเรามันจะทำให้เรามีบทบาทที่สามารถอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่เราคุยกันว่าถ้าเรามีเทคโนโลยีเราก็จะมีอำนาจเราก็จะมีอำนาจในการต่อรองนะครับเราก็จะสามารถหารายได้ให้กับประเทศมากขึ้นนะครับเพิ่ม GDP ให้กับประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมทำเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แน่นอนมันต้องสนุกด้วยถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราถนัดนะครับแต่ก็คงไม่ได้ทำเพราะเราผมด้วยตัวผมเองเป็นคนของรัฐเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะเอาเงินของรัฐบาลแล้วก็เอามาทำในสิ่งที่เราทำเพราะอยากทำแต่ไม่มีประโยชน์เลยบางทีสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยมันก็ไม่เจอนะแต่เราจะเจออย่างอื่นในระหว่างทางที่เราหาอยู่นะครับแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยต้องการจะทำอย่างอื่นแต่ดันค้นพบ
สิ่งนู้นสิ่งนี้ระหว่างทางและสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็เป็นประโยชน์กับเราดังนั้นผมก็เลยคิดว่าการค้นหาไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ต้องรีบก็ได้นะครับหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้คำตอบสุดท้ายแต่ระหว่างทางเนี่ยเราจะได้หลายๆอย่างนะครับที่เป็นประโยชน์กับเราเขาเรียกว่าspilled out technology ก็คือเป็นผลพลอยได้ที่เราได้มาอย่างเช่นเครื่องดูดฝุ่นนะฮะที่เป็นโรบอทดูดฝุ่นนั้นใครจะ expect ว่าเราจะส่งยานสำรวจอวกาศที่มี AI ไปเดินบนดาวอังคารเพื่อจะมาทำเครื่องดูดฝุ่นเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นถูกไหมฮะเราทำสิ่งนี้แต่เป็นผลพลอยได้เราเลยได้สิ่งนี้มากลายเป็นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วใครบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าแปลกแต่ทุกวันเนี่ยมันเป็นของที่ซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะถูกไหมฮะใครๆก็มีที่ห้องมันเป็นเรื่องไม่แปลกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนมันเรื่องแปลกมากนะฮะเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะแบบนี้วงการอวกาศโลกยังเป็นรูปแบบการแข่งขันแบบสมัยก่อนบ้างไหมที่ว่าประเภทนั้นต้องแข่งกับประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองอย่างนะฮะมีทั้งแข่งขันแล้วก็ร่วมมือถ้าแข่งขันกันมันก็จะแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการตลาดทางด้านธุรกิจนะครับแต่ถ้าแข่งขันกันด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะก้าวไปเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันน่าจะจบไปแล้วนะครับไอ้การแข่งขันแบบนั้นนี่มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นช่วงยุคสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับโซเวียตนะครับปัจจุบันกลับกลายเป็นความร่วมมือทางระหว่างประเทศนะครับเรามีสถานีอวกาศนานาชาติชื่อมันก็บอกแล้วนะครับนานาชาติมันก็มีทั้งแคนาดาญี่ปุ่นรัสเซียสหรัฐอเมริกานะครับทุกคนก็ช่วยกันนะครับนักบินอวกาศก็ไปจากหลายประเทศไปช่วยกันทำการทดลองบนนั้นนะครับบางทีอเมริกาไม่มีจรวดส่งเสบียงรัสเซียก็ต้องใช้จรวดของรัสเซียส่งเสบียงไปให้นักบินอวกาศมันก็จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศจากการแข่งขันกันด้านอำนาจและเทคโนโลยีสมัยก่อนก็กลายเป็นความร่วมมือการแข่งขันก็เปลี่ยนรูปแบบจากการแข่งขันทางด้านแบบนั้นก็กลายมาเป็นแข่งขันกันทางด้านธุรกิจนะครับเกิดบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับด้านอวกาศเยอะแยะมากมายเลยอย่างยกตัวอย่างในไม่กี่ปีที่ผ่านมาแค่ประเทศสิงคโปร์ประเทศเดียวนะครับมีบริษัท SpaceX เนี่ยเกิดขึ้นเป็น100บริษัทเลยเป็นร้อยเลยนะครับแปลกไหมฮะเพราะอย่างที่ผมบอกอย่างก็คือว่าพอมันจากภาครัฐบาลกลายมาเป็นภาคเอกชนมันก็เกิดธุรกิจขึ้นธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve นะฮะก็คือธุรกิจอวกาศซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราอยากจะไปถึงจุดนั้นบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดใครมีเทคโนโลยีนะครับคนนั้นก็จะมีอำนาจในหลายมุมนะฮะแล้วไทยแล้วเราอยู่ตรงไหนของวงโคจรเราอยากรู้ว่าไทยอยู่ตรงไหนของวงการอวกาศค่ะเอาแค่ Southeast Asia เลยเดี๋ยวครับเราน่าจะอยู่ไม่น่าจะบวยๆเลยนะฮะคือมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราใน Southeast Asia เนี่ยเราในโดยภาพรวมของประเทศเราน่าจะอยู่อันดับต้นๆ นะครับแต่ถ้าเรื่องเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเราน่าจะตามหลังเพื่อนๆค่อนข้างพอสมควรนะครับอย่างเวียดนามเองเนี่ยทำดาวเทียมเองแล้วนะครับส่งไปแล้วต้อง3ดวงด้วยนะครับอยู่บนวงโคจรแล้วนะครับแล้วก็เป็นดาวเทียมที่ใช้งานได้จริงด้วยนะครับประเทศลาวประเทศพม่าก็สร้างดาวเทียมของตัวเองนะครับซื้อดาวเทียมที่เป็นที่มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะครับอย่างดาวเทียมเวียดนามก็มีดาวเทียมเรดาร์ที่ในเซาท์อีสต์เอเชียไม่มีใครมีเลยนะครับที่สามารถถ่ายภาพได้ตอนกลางคืนทะลุเมฆนะฮะเวียดนามไปแล้วนะฮะฟิลิปปินส์มาเลเซียก็มีดาวเทียมของตัวเองมีองค์กรอวกาศของประเทศตัวเองด้วยนะฮะมีการสร้างดาวเทียมแล้วส่งไปแล้วหลายลูกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเทียบๆแล้วเราเนี่ยเราอาจจะไม่ต่างอะไรกับพม่ากับลาวนะครับตอนนี้หมายถึงว่าในเลเวลเดียวกันนะครับซึ่งเขาอาจจะนำเราเร็วได้ซ้ำไปนะครับประเทศไทยนี้เรากำลังทำอะไรบ้างล่ะคะหรือว่าเราก็มีแผนจะทำอะไรบ้างเราอาจจะมีเงินมากกว่าเขานะฮะ อย่างเช่นเราสามารถมีเงินไปซื้อดาวเทียมราคาหลายพันล้านราคาเป็นหมื่นล้านได้นะครับเรามีดาวเทียมไทยคมดาวเทียมสื่อสาร
เรามีดาวเทียมไทยโชดาวเทียมทีออสนะฮะดาวเทียมสำรวจโลกนะครับซึ่งพวกนี้ราคาแพงทั้งนั้นนะครับเรามีเงินที่จะซื้อแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเราไม่เคยสร้างเทคโนโลยีเองสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับที่สอนหนังสือที่ทำโปรเจกต์ให้นักเรียนสร้างดาวเทียมคือเรากำลังสร้างเทคโนโลยีของตัวเองอยู่นะครับแต่สร้างเองเนี่ยมันช้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอะไรที่สร้างเองเริ่มจากศูนย์ทำเองทั้งหมดเนี่ยมันจะช้ามากนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็น strategy ที่ดีนะครับในการที่จะ drive ประเทศด้วยการทำอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ทำไม่ได้นะครับโปรเจกต์นี้เราได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับกองทุนกทปสของกสทช.นะครับก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่กรุณามอบทุนวิจัยนะครับให้กับทางมหาวิทยาลัยเราก็เลยเอาเงินส่วนนี้นะครับมาสร้างดาวเทียมให้นักเรียนออกแบบแล้วก็สร้างนะครับเป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษานะครับเราสอนให้นักเรียนเนี่ยนอกจากจะเรียนเลคเชอร์ในหนังสือแล้วเนี่ยให้เขาลองสร้างเองกับมือเลยนะครับว่าดาวเทียมมันสร้างยังไงนะครับก็เมื่อปี2018ผมก็ได้รับบทบาทนะครับเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ผู้จัดการโครงการนะครับก็คนทำคือนักเรียนนะครับเราเป็นคนจัดการนะครับบอกให้เขาทำแบบนู้นบอกให้เขาทำแบบนี้นะครับเราก็ตรวจสอบสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็ส่งไปในอวกาศเมื่อประมาณ4ธันวาคมเมื่อปี2018ทุกวันนี้ดาวเทียมก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทำงาน 100% นะครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้วยนะซอฟต์แวร์มีบั๊กฮาร์ดแวร์ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับอย่างเช่นสัญญาณเนี่ยมันอ่อนกว่าที่เราออกแบบไว้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ก็จะมีปัญหาตรงที่มันก็จะแบบรีเซ็ตตัวเองตลอดเวลานะครับมันก็เลยทำให้เรายังไม่สามารถสั่งให้มันถ่ายรูปได้สักทีเลยทั้งที่มันมีกล้อง iPhone 4อยู่ข้างบนนะครับมันก็จะส่งสัญญาณที่เป็นสัญญาณบีคอนที่บอกว่ามันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอ่อนๆมาเป็นระยะนะครับไอ้ดาวเทียมแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าดาวเทียม CubeSat เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมันมีแบบนี้เป็นพันๆดวงเลยในอวกาศนะครับไอ้ดาวเทียมแบบนี้นะครับร้อยกว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกนักเรียนทั่วไปเขาก็สร้างแล้วก็ส่งกันไปนะครับงั้นเรามีคนที่ทำก่อนเราเป็น10ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเรื่องมหัศจรรย์อะไรเลยนะฮะงั้นบางประเทศอย่างประเทศเยอรมันเราก็มีเครือข่ายคณาจารย์ที่เคยไปจบเยอรมันมาเคยอยู่ห้องแลบที่ทำดาวเทียมแบบนี้ส่งไปแล้วพอเรามีปัญหาเราก็จะอีเมลไปหาคนที่เคยพัฒนาทีมนั้นว่าเนี่ยมันมีปัญหาแบบเนี้ยดาวเทียมเราใช้อุปกรณ์เดียวคล้ายๆกับของคุณเลยคุณแก้มันยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะได้คำตอบในแง่อ๋อคุณแก้แบบนี้สิเราลองแบบนี้แล้วไม่เวิร์กนะอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นความร่วมมือในแง่ความรู้นะครับแต่ว่าพัฒนาออกแบบสร้างทั้งหมดเนี่ยเราทำด้วยเด็กนักเรียนไทยเลย 100% นะฮะถ้าพูดในระดับโลกไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับใหม่สำหรับประเทศไทยมากที่เราจะทำอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับอวกาศเราไม่เคยทำเลยซีอยากถามเพิ่มนิดนึงว่าเราไทยควรจะเดินหน้าต่อกับเทคโนโลยีทางด้านนี้ยังไงคะคือถ้าเราเห็นว่ามันสำคัญนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราตั้งสถาบันมาเพราะเห็นมันสำคัญในแง่เศรษฐกิจของประเทศเลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากการเกษตรรายได้จากการส่งออกอุปกรณ์ต่างๆถูกไหมฮะแต่เราไม่เคยมีรายได้บาทนึงเลยนะฮะบาทแรกที่มาจากเราขายเทคโนโลยีอวกาศทั้งที่ตลาดในโลกนี้มันใหญ่มากแล้วมันกำลังจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยไปเทคเค้กชิ้นเนี้ยโดยที่เราไม่เข้าไปจอยเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นความสำคัญของไอ้เทคโนโลยีอวกาศความสำคัญของธุรกิจอวกาศเราก็ควรจะพัฒนาเทคโนโลยีของเราต่อไปเพื่อวันหนึ่งเราจะได้มีส่วนร่วมในเค้กชิ้นนั้นนะครับเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศเราเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วเกิดมีความสนใจเทคโนโลยีอวกาศแบบนี้ควรจะเริ่มยังไงดีเพราะคอนเทนต์นี้ไม่แมสเลยนะแบบเป็นคอนเทนต์ที่ฟิวเจอร์มากๆจริงๆเริ่มได้เลยนะฮะเริ่มที่บ้านก็ได้ด้วยเพราะในต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นโอเพนโดเมนไปแล้วนะครับ
ความรู้มันอยู่ในอากาศนะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเสิร์ชพวกเทคโนโลยีอากาศมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับคือที่มันเป็นโอเพนโดเมนนะครับมันถ้าสนใจและชอบเนี่ยแทบจะไม่ต้องรออะไรเลยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแค่นี้ก็เยอะแยะมากมายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเรียนจริงจังสร้างทำเองกับมือพัฒนาไปให้ถึงอยากจะรู้เลยที่เขาเรียนกันอยู่เนี่ยที่สุดของเทคโนโลยีตอนนี้มันมีอะไรบ้างเราต้องการจะโฟกัสนะครับแล้วก็ทำงานในสายงานนี้ก็อาจจะเลือกมหาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านอวกาศซึ่งประเทศไทยก็ค่อนข้างมีน้อยนะครับค่อนข้างมีน้อยในต่างประเทศก็จะมีเยอะกว่าก็อาจจะต้องไปสายนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผมยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับในประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยมีบริษัทเอกชนที่ทำจรวดด้วยนะครับแล้วตั้งมาก่อนบริษัท SpaceX ชื่อบริษัท Interstellar Technology รู้ไหมครับวิศวกรคนออกแบบ Rocket Engine เนี่ยคือคนขายราเมงนะฮะมาก่อนก่อนหน้านี้ CEO บริษัทนี้เป็นนักดนตรีนะฮะงงไหมฮะนี่บริษัทที่ทำจรวดนะฮะส่งไปอวกาศด้วยคนออกแบบทั้งหมดเป็นคนขายราเมงนะครับตอนกลางวันขายราเมงนะครับตอนกลางคืนมานั่งคำนวณ นะครับหาวิธีการออกแบบสร้างจรวดนะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับตรงไหนไม่รู้เขาก็ไปญี่ปุ่นมันจะมีองค์กรอวกาศนานาชาติเป็น Space Agency ของประเทศเขานะครับชื่อว่า JAXA JAXA นะครับคนขายราเมงคนนี้เขาเดินไปหา JAXA เลยนะครับสอนผมสร้างจรวดหน่อยคุณสร้างจรวดได้ไม่ใช่เหรอผมอยากเนี่ยสร้างจรวดนะครับแล้วเขาก็ทำมันสำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าเนี่ยเพราะผมอยากจะสื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในสาขาวิชาชีพนี้หรือว่าคุณจะเป็นเด็กสายศิลป์จะเป็นคนเขียนการ์ตูนอะไรแล้วแต่ถ้าคุณชอบด้านอวกาศคุณอยากจะสร้างมันเนี่ยมันคุณทำได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องรออะไรเลยสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะพบกับช่วงโต๊ะข่าว C3 ค่ะให้น้องๆในทีมข่าวมีโอกาสได้มาอัปเดตคุณผู้ฟังดูบ้างว่ามีข่าวสารน่าสนใจในรอบอาทิตย์นี้อะไรบ้างที่คุณพลาดไม่ได้วันนี้ไปเจอกับน้อง TJ Golf กันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ The Futurist ช่วงโต๊ะข่าว C3 กับผม TJ Golf นะครับไหนๆ EP นี้เราก็พูดถึงเรื่องของอวกาศกับดร.พงศธรกันไปแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องดาวเทียมสัญชาติไทยกันแบบเน้นๆกันบ้างแล้วกันนะครับเพราะอย่างที่พี่ซีได้บอกไปนะครับว่าดร.พงศธรเนี่ยเขาได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปล่อยดาวเทียมไทยครั้งแรกอย่าง NEXT มาจนถึงดาวเทียมดวงที่2นี้อย่าง BCC-Z1 โอ้โหคือดร.พงศธรสายสุจริตเนี่ยนะครับเขามีความสนใจในเรื่องของดาวเทียมมาตั้งแต่การส่งดาวเทียมครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าของอย่างไทยคม1เลยครับมันก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆจนกระทั่งได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วก็จบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศจากมหาวิทยาลัยโตเกียวจนกระทั่งมาเป็นผู้จัดการโครงการดาวเทียมสัญชาติไทยดวงแรกอย่าง NEXT ซึ่งเน้นว่าสร้างและพัฒนาโดยคนไทยอย่างแท้จริงภายใต้บรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือพระนครเหนือนั่นเองนะฮะเลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจในการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยเลยทีเดียวแหละครับผ่านมา2ปีประเทศไทยเราก็เลยมีดาวเทียมสัญชาติไทยดวงที่2ออกมาสดๆร้อนๆด้วยชื่อทางการว่า BCC-Z1 ภายใต้โครงการ BCC Space Program ที่พัฒนาโดยน้องๆม.ปลายของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนร่วมมือกับพระนครเหนือไปจนถึงบริษัท Astroberry เพื่อการศึกษาพัฒนาบุคลากรและเมื่อส่งขึ้นจริงก็จะปฏิบัติภารกิจในการดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งแน่นอนว่าดร.พงศธรก็มีส่วนร่วมในการดูแลโครงการนี้อย่างมากเลยล่ะครับและที่น่าสนใจก็คือดร.พงศธรเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าดาวเทียมดวงนี้แอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะเป็นดาวเทียมขนาด 1U หรือมีขนาดกว้างคุณยาวคุณสูง10ซมที่มีกล้องถึง4กล้องเพื่อถ่ายภาพแบบมัลติสเปกตรัมได้ดวงแรกของโลกเลยล่ะครับแถมยังเป็นหนึ่งในดาวเทียมในโลกไม่กี่ดวงด้วยนะครับที่พัฒนาโดยเด็กมัธยมครับ
มาต่อกันที่ข่าวรอบโลก IT กันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังจำกันได้สำหรับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ด QWERTY อย่าง BlackBerry หรือที่เราเรียกติดปากกันว่า BB ซึ่งเคยฮิตกันมาแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองก่อนที่มือถือจอสัมผัสจะครองตลาดอย่างทุกวันนี้แล้วล่าสุดครับเขากำลังจะกลับมาแล้วในปีหน้าพร้อมกับ 5G ด้วยความร่วมมือกันกับ Onward Mobility และ FIS Mobile Limited บริษัทลูกของ Foxconn นั่นเองนะครับและก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวฮือฮาล่าสุดสำหรับ Apple ที่ได้ครองเบอร์1ในตลาดหลักทรัพย์โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมูลค่าสูงถึง2 ล้านล้านสหรัฐหรือประมาณ62ล้านล้านบาทนั่นเองครับโอ้โหก็ถือได้ว่าแซงบริษัทขุดเจาะน้ำมันของซาอุดิอาระเบียได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเทียบมูลค่าของบริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถือว่ามากกว่าถึง5 เท่าเลยล่ะครับและในส่วนของ The Futurist ครั้งถัดไปต้องบอกเลยว่าช่วงนี้สงครามการเงินกำลังระอุเลยล่ะครับงั้นเดี๋ยวที่หน้าเราจะมาปูพื้นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบล็อกเชนกันก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคืออะไรกันแน่หรือถ้าใครมีคำถามหรืออยากจะให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถมาพูดคุยกันได้ที่ Simegain Community และอย่าลืมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็สัมมนา AI ของเราด้วยนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันได้นะครับที่เพจ Simegain ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและคุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆที่ช่วยพยากรณ์อนาคตรู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ